หมู่บ้านผมจริงๆเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่คือส่วนหนึ่งราชการเนี่ยเข้าไม่ถึงซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะยากจนเงินทองแล้วยังยากจนองค์ความรู้ตรงนี้คือโจทย์ที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้เข้ามาเพื่อที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นการส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญที่มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเราจะไม่ได้มาสอนท้องถิ่นแต่ว่าเราจะเข้ามาร่วมเรียนรู้กับท้องถิ่นในโครงการ U2T เราก็มองว่าเรามีต้นทุนเดิมที่เรามีอยู่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะก็ภายใต้กรอบของสิ่งที่เรียกว่าวิสาหกิจชุมชนบวรออนทัวร์เนี่ยแล้วก็ด้วยต้นทุนเดิมที่เรามีก็คือในตำบลบ้านแก้งเนี่ยมีเรื่องของกลุ่มอาชีพอยู่แล้วก็จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็กระจายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆให้ครบทั้ง16หมู่บ้านเริ่มแรกๆเลยก็เข้ามาวิเคราะห์ชุมชนนะครับหาจุดอ่อนจุดแข็งของชุมชนนะครับแต่ใบถ้าตกลงน้ำเนี่ยน้ำจะดำปี๋เลยตัวเคลือบไม่ให้ผมมาที่นี่จะบอกตัวเองเสมอว่ามาเป็นลูกเป็นหลานของคนที่นี่จะถอดคำว่าความเป็นครูบาอาจารย์ออกไปเพื่อที่จะมาเป็นลูกเป็นหลานเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เรามีอยู่เช่นเรามีหน่อไม้ที่ผ่านมาหน่อไม้ขายไม่ได้เอาดีพออาจารย์มาสอนเรื่องของการเขาเรียกว่าการถนอมอาหารนั่นแหละนะครับคนก็เริ่มมารวมกลุ่มกันเริ่มมีเอาเงินเอาทุนมารวมกันนะครับเริ่มที่จะต่อรองราคาได้หมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านจักสานจักเขนปทูเราก็ต่อยอดด้วยโมบายที่เป็นสินค้าที่เราทำอยู่โดยวิถีชุมชนเราเป็นคนสานหมวกแล้วก็จากไม้ไผ่แล้วก็เย็บด้วยมือด้วยเข็มกว่าจะได้แต่ละใบก็ใช้เวลาเป็นวันตอนนี้โครงการเริ่มแล้วก็คือว่าพอเราอยู่ในพื้นที่เรารู้แล้วว่าตำบลของเราเนี่ยมันยังขาดอะไรแล้วมันยังต้องการอะไรแล้วก็เราทำอะไรอยู่นะคะเราก็อยากจะมาพัฒนาตรงนั้นแล้วนำความรู้ของเราที่มีที่เราต้องไปอบรมแล้วก็ทำงานในมหาลัยนี้นะคะเอามาปรับปรุงใช้ในตำบลเราค่ะโครงการนี้แบบเปิดโอกาสให้หนูทำงานร่วมกับชุมชนทำงานร่วมกับคนในชุมชนค่ะได้เข้ามาดูแบบผลิตภัณฑ์ในชุมชนแบบนี้แล้วก็ได้เข้ามาดูบริบทต่างๆของชุมชนได้เข้ามาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนมีอะไรบ้างค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะทั้งด้านความคิดของคนและด้านเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมของคนบางคนที่ยังไม่มีรายได้เลยพอเห็นเขาทำกันก็เกิดกันเข้ามารวมกลุ่มแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นสุขนี้ที่คลองอลางนะครับก็จากที่ทางมหาลัยร่วมกับชุมชนได้ร่วมกันทำงานนะครับพอร่วมกันทำงานแล้วก็ที่นี่จะมีความสุขมากนะครับท่องเที่ยวเรียนรู้ให้สนุกสุขที่คลองอลางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอะค่ะสิ่งหนึ่งก็คือคนในชุมชนนะคะจะต้องมีใจแล้วคนที่นี่มีเต็มร้อยเพียงแต่สิ่งที่เขาขาดคือความรู้องค์ความรู้ซึ่งเราจะต้องมอบให้เขาขณะนี้เนี่ยคณาจารย์ของผมมากกว่าครึ่งนะฮะทำงานในเชิงพื้นที่กันนะฮะอย่างสนุกสนานเรามีความสุขในการที่จะลงมาพูดคุยกับชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเป็นสิ่งที่คณาจารย์นะฮะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะไม่ทิ้งเราจะทำให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนและเราก็จะได้ประโยชน์ร่วมกันเราจะทำให้พันธกิจตามพระราชบายของในหลวงเนี่ยคือการพัฒนาท้องถิ่นตั้งเนี่ยได้บังเกิดผลแล้วก็ทำให้คนไทยเนี่ยครับมีความสุขมีความสมหวังในการดำเนินชีวิตไปพร้อมๆกันครับ